วัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องร้อนอีกแล้วนะครับ EP นี้ก็พี่ปิ๊มยังอยู่กับเรานะครับ EP นี้นะครับมีคนมาเล่าเรื่องถึง2คนเลยทีเดียวนะครับครับผมเราต้องเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับส่งเรื่องทางไหนทางนี้เลยแอดไลน์มาแล้วก็พิมพ์เรื่องไว้นะครับเดี๋ยวว่าถ้าเขาไปเลือกนะครับค่ะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องเล่าที่คิดว่าหลอนนะครับส่งมาได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราโทรหาน้องๆกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเราโทรหาน้องคนแรกกันเลยนะครับอุ้ยไวมากไวมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ที่น้องไบรท์ค่ะน้องไบรท์อยู่จังหวัดอะไรลูกสงขลาค่ะเอ้าเด็กใต้อ่ะนี่เอาขำฟังไม่ออกเลขตายได้ไหมไม่ได้ค่ะแน่ไม่ได้ค่ะน้องพูดตายได้เอางี้เราไม่ซาวแท็กดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆภาคอื่นจะฟังไม่เข้าใจนะลูกนะโอเคนะงั้นเดี๋ยวให้น้องไบรท์มาแบ่งปันประสบการณ์เล่าเรื่องหลอนให้พวกเราได้ฟังกันนะครับน้องไบรท์พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะก็เรื่องที่จะมาเล่าเนี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่หนูโดนผีอำนะคะครับก็ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นหนูอยู่ประมาณป.4อ่ะค่ะก็มีแขกมาบ้านนะคะทั้งเพื่อนๆหรือว่าญาติๆที่หนูรู้จักอ่ะจะมานอนพักที่บ้านหนูกันหมดเลยแล้วก็มีญาติหนูคนนึงอะค่ะที่เขาเป็นเด็กอะค่ะเขาซื้ออันนั้นนะคะรู้จักไหมคะที่มันเป็นแบบว่าเลเซอร์สีแดงๆอะค่ะครับเป็นจุดนะมาเล่นบ้านหนูอะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บ้านหนูค่ะมันจะมีเจ้าที่หรือว่าเฒ่าแก่อะไรแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะเขาอะด้วยความที่ว่าน้องเขายังสี่ห้าขวบอะค่ะเขาเอาเลเซอร์ที่เขาซื้อมาค่ะไปโยนใส่เจ้าที่แล้วก็หรือว่าแบบไปเล่นกับเจ้าที่ไปจ่อตาเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นด้วยความที่ว่าหนูอะไปเห็นหนูอะก็ไม่ได้กลัวค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูอะก็เลยไปเล่นกับน้องเขาด้วยอะค่ะก็คือนั้นหนูนอนกับแม่น้องคนนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็น้าพอตีหนึ่งครึ่งอะค่ะพวกเราก็ปิดไปนอนกันนะคะทีนี้ก็เริ่มเข้าฉากร้อนแล้วค่ะตอนนั้นหนูนอนกับใครข้างอะค่ะแล้วคือข้างๆหนูอะมันจะเป็นประตูห้องที่แบบว่าเวลาใครเดินผ่านหนูก็จะเห็นนะคะมันจะขั้นประตูนั่นแหละค่ะแล้วคืนนั้นนะคะหนูก็นอนอยู่แล้วหนูได้ยินเสียงลากเก้าอี้ประมาณ10 นาทีอะค่ะลากเดินวนอยู่อย่างนั้นนะเป็น10 นาทีเลยลูกครับค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแล้วก็หนูนอนตะแคงข้างไปต่อค่ะแล้วทีนี้หนูก็เห็นใครไม่รู้อะค่ะมองตัดหนูมองใต้ประตูอะค่ะแล้วใครไม่รู้อะค่ะเท้าสีขาวลอยผ่านหน้าห้องหนูไปอะค่ะลอยผ่านหน้าห้องลอยเลยลูกใช่ค่ะลอยเลยค่ะเห็นเงาเลยอะค่ะครับตอนนั้นหนูก็เริ่มหลอนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะหนูอะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วพอผ่านไปตอนนั้นประมาณ2:30หนูรู้สึกว่าหนูหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้อะค่ะแล้วคือแบบหนูได้ยินเสียงแว่วๆอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะหนูว่าได้ยินเสียงแว่วๆอะค่ะหัวเราะอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะตอนนั้นคือในใจอะค่ะรู้แล้วค่ะว่าตัวเองโดนผีอำแน่นอนเลยดังนั้นหนูอะก็ลืมตาแบบแทบจะไม่ได้หนูลืมตาได้แค่แบบว่านิดๆอะค่ะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนเรียกว่าแบบบายบายตื่นสิไม่ตื่นอีกรอบแบบนี้มันเสียงหลอนนะคะครับหนูได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ได้เลยค่ะหนูว่าก็พยายามที่จะแบบยกมือขึ้นมาพนมมือไหว้พระค่ะแต่ก็ยังไงมันก็แบบพนมมือขึ้นมาไม่ได้เหมือนใครมันนั่งทับหนูตลอดเวลาพี่ครับค่ะแต่พอหนูได้ยินเสียงของตกและสิ่งที่พีคที่สุดนะคะพี่ก็คือหนูเห็นเป็นแบบว่าเป็นแบบลางๆอะค่ะหนูเห็นว่าใครไม่รู้ค่ะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวๆมายืนอะค่ะแล้วก็ทำหน้าแบบว่าบึ้งๆอะค่ะเบี้ยวๆอะค่ะเหมือนไม่พอใจนะคะให้หนูว่าเงาลางๆอะค่ะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแล้วก็หนูว่าพยายามจะเรียกน้องกับน้าแต่หนูว่าขยับปากไม่ได้อะค่ะแล้วตอนนั้นน้องกับน้าแล้วก็แม่ก็หลับไปแล้วอะค่ะครับหนูก็มาแบบนั้นตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็หนูเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนในครอบครัวค่ะสรุปว่าเจ้าที่เฒ่าแก่อ่ะค่ะตามน้องๆที่มาเล่นกับหนูอ่ะค่ะตามไปทุกคนเลยค่ะอ๋อโดนเหมือนกันทุกคนเลยเหรอค่ะตามแบบเป็นเด็กเพื่อนหนูอ่ะค่ะครับก็เล่นด้วยกันทุกคนอ่ะค่ะอ๋อเล่นเลเซอร์ด้วยกันหมดใช่ค่ะพูดง่ายๆเลยใครที่ไปเล่นเลเซอร์แล้วไปเล่นใกล้ๆกับเจ้าที่อ่ะก็คือเขาตามไปทำแบบนี้หมดเลยใช่ไหมลูกคนอื่นก็โดนเหมือนกันเนาะโดนทุกคนเลยค่ะครับแต่ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะลูกนะแค่ทำให้เราแบบรู้ตัวว่าอยากทำอีกเหมือนเขามาเตือนแค่นั้นเองใช่ไหมลูกค่ะครับผมอุ้ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะจริงๆนะบ้านตัวเองอะเชื่อไหมคนที่บอกว่าตัวเองโดนผีอำอะใจ
จะอาการอย่างนี้หมดเลยคือเห็นคนข้างๆเนี่ยแต่ไม่สามารถเรียกเขาได้เสียงเราตะโกนนะออกมาแบบหมดลมหายใจนะแต่ไม่มีใครได้ยินถูกไหมลูกถูกไหมครับอืมนี่ก็คือพ่อเคยโดนแบบนี้หันไปมองอาข้างๆตะโกนจนสุดชีวิตเลยแต่ไม่มีใครได้ยินอืมแล้วหายใจไม่ค่อยออกเหมือนโดนเขาทับอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากเลยนะในความรู้สึกพ่อเนี่ยใช่ไหมลูกอาการอย่างนั้นเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหมดแรงอ่ะแล้วเด็กโดนด้วยจะขนาดไหนใช่ครับแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นไรลูกหนูปลอดภัยเนาะครับผมเหมือนเขามาเตือนแหละนะลูกนะว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกนะครับโอเคเลยนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าของน้องไบรท์นะที่เป็นเรื่องนึงที่แบบน่ากลัวนะจริงๆแล้วอย่างศาลพระภูมิศาลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตั้งกันไว้เนี่ยต้นไม้ที่ปลูกผ้าหลายๆสีพวกนี้อย่าไปใกล้อย่าไปเล่นเลยเพราะว่าเขาต้องมีเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนเรื่องพวกนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ะโอเคน้องไบรท์ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะลูกที่มาแบ่งปันประสบการณ์หลอนหลอนนะหลอนพี่ฟิล์มหลอนไหมหลอนกลัวตรงที่หอมันเป็นบ้านตัวเองแล้วเรายังโดนเจอพ่อก็ไม่อยากเจอนะครับฟังได้แต่ไม่อยากเจอนะครับโอเคนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องไบรท์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะเรื่องเล่าจากน้องไบรท์นะฟังก็น่ากลัวนะใช่แบบมันเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เขารู้อยู่แล้วว่าแบบในบ้านเขามีใช่แล้วเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนอ่ะแต่จริงๆอ่ะด้วยความเป็นเด็กเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอกก็แค่ว่าพ่อแม่บอกก็รับรู้ไว้เฉยมันก็เหมือนสิ่งของที่วางไว้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกด้วยความเป็นเด็กไงเขาก็ซนไปเรื่อยถูกป่ะใช่แล้วพอตอนกลางคืนมาเจอปุ๊บเนี่ยถ้าน้องไบบอกว่าหนูโดนคนเดียวก็เข้าใจได้แต่เด็กทุกคนที่ไปเล่นเจอหมดเลยโดนหมดเลยโดนเหมือนกันโดนผีอำหมดเลยก็พูดยากนะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วกันนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องที่2กันเลยดีกว่านะน้องโอลีฟอยู่จังหวัดอะไรลูกกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะครับน้องโอลีฟนะครับส่งเรื่องมาในช่องแชทของเรานะครับน้องมีเรื่องที่น่ากลัวมากสปอยแล้วอยากลองฟังมันก็น่ากลัวทุกเรื่องนะก็จริงโอเคน้องบอกเอ๊ะเขาบ่นอะไรกันนะครับโอเคนะน้องลีฟวันนี้มาแบ่งปันเรื่องหลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันเล่าได้เลยครับลูกค่ะอันนี้ก็คือวันเกิดเป็นเหมือนประมาณช่วงที่ไข่หนึ่งคืนของโรงเรียนค่ะแล้วทีนี้หนูจะได้ต้องห้องสอบประมาณเข้า6 โมงเพราะว่าพี่เบอร์เบดเขาเรียนจุดต่อ5 โมงค่ะแล้วทีนี้วันแรกที่เข้าไปหนูรู้สึกว่าแปลกแต่หนูไม่ได้พูดอะไรแล้วน้องในวงที่เขาเป็นศาสนาคริสต์เขาเป็นคนมีเชื้ออยู่แล้วค่ะเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเหมือนแบบมีคนมาพูดอะไรตรงหูเขาไม่รู้แล้วหูเขาก็แบบว่าดับหูดับไปเลยหนูแล้วน้องเขาก็มาบอกหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นออกไปอยู่ด้านนอกก่อนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็พาน้องออกมาพอพาน้องออกมาเสร็จน้องก็เริ่มดีขึ้นแต่พอกลับไปก็เป็นเหมือนเดิมอีกค่ะแล้วก็จะมีอยู่วันนึงน้องคนเดิมเลยสัมผัสได้ว่าเหมือนแบบตรงหลังกองอ่ะคือเหมือนอย่างมีคนมายืนอยู่แล้วก็เป็นแบบร้อนๆอะไรวันนี้แล้วเขาก็เลยบอกรู้สึกว่าเขาอะไรเขาก็เลยโทรเขาก็เลยบอกหนูแล้วพอดีหนูก็เลยบอกว่าไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ไหวก็กลับก่อนได้นะแล้วน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้แล้วมันจะมีแบบตอนที่น้องเขาไม่มาแล้วหนูสัมผัสได้แต่หนูไม่ได้บอกน้องเขาแล้วคือคนในวงคือสัมผัสได้หมดเลยค่ะสัมผัสนี่คือประมาณไหนครับเห็นหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกค่ะคือมันจะมีแบบพี่เขาจะเห็นความรู้สึกแต่ว่าหนูจะแบบว่าเห็นเป็นรูปร่างเลยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นผู้ชายค่ะแล้วพอวันนั้นเดินออกมาจากห้องซ้อมใช่ไหมคะก็มีครูนักศึกษาสิบสองนะคะเดินสุดลงบันไดมาแล้วพวกหนูสามคนก็เลยทักว่าครูเดินลงมาจากใครครูบอกว่าไม่มีนะครูเดินลงมาคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าใช่เหรอครูแล้วแบบพี่ผู้หญิงล่ะหรือก็แบบว่ายังไม่เชื่อครูก็เลยรีบวิ่งสวนขึ้นไปดูไม่มีจริงจริงแล้วครูก็บอกว่าเขาพูดอะไรกันเนี่ยแล้วครูก็รีบเดินกลับบ้านเลยค่ะครับก็คือเห็นเลยว่าเดินมากับคุณครูใช่ค่ะแล้วเชื่อสายตาตัวเองไงมีวิ่งขึ้นไปดูด้วยว่าใครคนลุกเลยแล้วก็ต้องมีอีกตอนนึงค่ะที่แบบว่าหนูนั่งเรียนอยู่หนูเรียนชั้น4แล้วทีนี้คือแบบ
ผ่านตาไปเห็นนั้นแบบว่าคนท้องที่แรกคิดว่าเป็นครูงานเกษตรเพราะว่าตอนครูแก่ท้องก็เลยแบบว่าไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคิดว่าคงจะเป็นครูเดินผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วแบบมันเห็นตลอดทั้งข้าวเลยจนแบบครูเขาปล่อยให้ไปกินข้าวก็ยังเห็นอยู่พอเห็นปุ๊บครูปล่อยหนูนี่เปิดประตูวิ่งออกมาดูทางซ้ายทางขวาไม่มีคนลงบันไดเฮ้ยมันไม่น่าเกลือว่าเดินเร็วขนาดนั้นครับแล้วยิ่งท้องด้วยก็ต้องค่อยๆเดินโอ้โหต้องมีสัมผัสที่6แล้วเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งฟังอะน่ากลัวนะแล้วหลังจากนั้นก็ยังเจออยู่หรือเปล่าครับหรือว่าไม่เห็นแล้วก็ยังเจออยู่ค่ะเจอที่โรงเรียนอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเจอเป็นแบบว่าตลอดชินแล้วหืมชินได้ใช่ไหมเรื่องนี้ต้องเรียนจนจบอ่ะถึงจะได้ย้ายอ่ะแต่คนอื่นไม่เห็นใช่ไหมน้องลิมใช่ค่ะไม่เห็นค่ะเราเห็นแค่คนเดียวอืมใช่เพราะว่าเขาไม่เชื่อเพื่อนบอกมึงตาฟ้าจริงๆแล้วนะพ่อแนะนำให้ไปใส่บาตรบ้างนะลูกเช้าๆอะไรเงี้ยเออใช่ก็ใส่ให้เขาเจ้าอืมเพราะว่าก็ดีนะอย่างที่บอกครับบางทีแบบบางคนเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมลูกบางคนก็เอ้ยนี่มันปี2000แล้วนะมันไม่มีหรอกเรื่องพวกเนี้ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยละกันนะครับเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ขอแค่นั้นแหละไม่เจอก็คงไม่รู้ถูกก็ถ่ายเองเป็นคนที่ไม่กลัวนะแบบเป็นคนที่แบบโหดักดักมากเลยเจอบ่อยจนหลอนน่ะอืมจริงเจอบ่อยจนหลอนเลยครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องโอลิฟมากนะครับที่มาแบ่งปันนะหลอนจริงนะเรื่องนี้นะแล้วก็ขอให้น้องโอลิฟไม่เจอนะครับไม่เจออีกใช่ครับแล้วก็ใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะลูกนะได้ค่ะได้ครับยังไงขอบคุณน้องโอลิฟมากนะครับสวัสดีครับเรื่องเล่าของน้องโอลิฟเป็นไงพี่ฟิล์มที่โรงเรียนอีกแล้วแล้วเจอที่โรงเรียนบ่อยด้วยบ่อยกว่าคนอื่นใช่แล้วบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่เจอจนชินเออถ้าเป็นฟิล์มชินไหมไม่ชินฟิวอ่ะเดี๋ยวเพิ่งม.2เจอยันม.6ยังชินปะเราเดินเรียนแล้วไม่เจอหรอกก็เดินเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เจอตลอดทางนะทีเราก็ชวนคุยให้มันเป็นเรื่องตลกไปบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตึงไปเครียดไปนะครับใช่ครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องๆ2คนนะครับที่มาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็คือบอกในคำเดียวว่าหลอนนะหลอนจริงนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากส่งเรื่องเล่ามาก็ตามนี้ได้เลยแอดไลน์แล้วก็ใช่ครับแล้วก็พิมพ์ไว้เดี๋ยวพ่อถาเข้าไปอ่านแล้วเลือกแล้วให้น้องเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย